ันนี้ออกก่อนอันนี้จะทำอาจารย์ครั้งแรกดอกข้อทองก้อนนี่ดูจานบานคุณนะคะและก็ออกนะอันนี้ไม่โรคยังเจ้าค่ะเสียงดังต๊อกต๊อกบ้างนะคะไม่เป็นไรเพราะเขาวอกผักชีโรยหน้าค่ะนะคะผักชีโรยหน้านี่ค่ะเราปลูกจริงปลูกจริงเก็บไปเยอะแล้วนะเจ้าคะใช่ไหมคะฟูฟูวันนี้นี่และแน่นอนวันนี้ต้องให้กำลังใจพี่หมอน้อยว่าแป้งจะผ่านหรือไม่ผ่านเฮ้มาทางนี้เลยค่ะพี่ติงคะวันนี้พี่ติงคุณแม่และแม่ตายนะคะเดี๋ยวน้องมิ้งมาอีกคนนึงกำลังกวักมือกันอยู่เรากำลังจะเชียร์พี่หมอน้อยอะไรคะเมนูวันนี้ขนมเบื้องยวนเมื่อกี้พี่หมอน้อยบอกว่าเราไม่มีเวลาหมักแป้งเลยเมื่อคืนนี้ซ้อมแล้วผ่านไหมคะเมื่อคืนนี้ผ่านค่ะเมื่อคืนนี้ผ่านวันนี้ก็ต้องผ่านถึงจะไม่มีเวลาหมักลองดูนะคะรายละเอียดยิบเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อาหารเนี่ยคุณแม่กินมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ไม่ได้กินจนกระทั่งมีใครนะเพื่อนป้าตุ๋มมั้งยกไปทำให้ที่ SDS 1ครั้งหนึ่งอร่อยมากชอบกินมากเลยดูเมนูพลาดไม่ได้นะคะวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะ1คือแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้า600กรัมนะคะมีหลายคนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เรามียกหินนะคะโอ้โหยกหินมากันแบบแป้งเขียว150กรัมนะขอโทษนะพี่นุ้ยค่ะแป้งอันนี้คือแป้งข้าวเจ้าเอามันเป็นยังไงแล้วแป้งถั่วเขียวมันเป็นไงแป้งถั่วเขียวอ๋อถั่วเขียวมันจะมันกว่าค่ะพี่ติ๋งชอบมั้ยดูสุดจานมาแล้วนะจานมารอแล้วนะไข่ค่ะไข่เป็ดต้องใส่ไข่เป็ดค่ะต้องใส่ไข่เป็ดที่มีไข่แดงด้วยแล้วก็นวดนะคะแป้งอย่างเดียวมะพร้าวต้องสองแป้งข้าวเจ้า6กรัม600กรัม600กรัมแล้วก็ข้าวเหนียวค่อยๆทีละนิดข้าวเหนียวแป้งถั่วเขียวเอาแป้งถั่วเขียวเอาละชันเอาใหม่แป้งข้าวเจ้า600กรัม600กรัมแป้งถั่วเขียว150กรัม105ถั่วเขียวนะคะไข่ไก่2ฟองไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ด2ฟองน้ำกะทิ500กรัมพี่หมอนุ้ยมาตรงนี้แล้วพี่ติงเพราะว่าพี่ติงจะแม่นกว่าคุณแม่คุณแม่จะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วไงจ๊ะ1ส่วนแป้งไข่เจ้า600กรัมโอเคโอเคโอเคแล้วก็แป้งข้าวเจ้า4ส่วนโอเคโอ้โหแยกเลยแยกสุดเราบัญชีต้องอย่างนี้เจ้าค่ะมะพร้าว500กรัมกะทิ500เอาโหน้ำปูนขาวอุ้ยน้ำปูนขาวเอ้ยน้ำปูนใสน้ำปูนใสน้ำปูนใสค่ะ420วันนี้ทุกคนหนักกันปูนแดงค่ะปูนแดงปูนทันหมากทันหมากอ่ะใช่ค่ะกิ๊บใส่น้ำแช่ไว้แล้วก็ใช้แล้วก็เทออกมามันจะตกตะกอนด้านล่างแล้วเราช้อนน้ำด้านบนมาจะเป็นน้ำจะใสอ๋อโอเคใส่แล้วเจ้าคะให้มันกรอบค่ะอ๋อใส่แล้วกรอบแล้วก็ต่อไปต่อไปเยอะไหมเจ้าคะ420น้ำขมิ้นนิดเดียวเราใส่น้ำขมิ้นนะคะว้าวน้ำขมิ้นเราตำเองนะคะสังเกตมือไม่ชี้ปลายนะมาจากขมิ้นที่เราได้มาจากไล่ภาริสาค่ะนะเต๋ยไล่ภาริสาแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่ะจะเอาไปปลูกต่อเนี่ยค่ะขมิ้นสวยงามมาลูกมิ้นมาลูกมาเห็นนอนเล่นอยู่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าปล่อยให้สบายๆเลยลูกชีวิตควรจะเป็นอิสรภาพตรงนั้นสบายมาก
เลยค่ะใช่ยังไม่เคยขึ้นไปอ๋อได้เห็นโมเดลของเราด้วยมานี่มานี่มากินแล้วจะได้เดินทั่วนี่ค่ะเกลือนี่ขนมเกลือโอ้ยยายใส่เกลือก็ได้ยายใส่เกลือค่ะโอ้โหหยิบมือค่ะกลับมาแล้วนะคะจิตวิญญาณของคุณแม่นะคะหยิบมือหนึ่งค่ะลอยค่ะเกลือหิมาลายันค่ะวันนี้เราแบบอันนี้ละเอียดพลาดไม่ได้เรื่องเขาเรียกช่างตวงวับพี่ปิ่นมาพูดเรื่องเป็นส่วนๆแล้วนะคะเราอนุญาตให้เขาทำนะเสียงดังบ้างเล็กน้อยนะลูกเพราะว่าเราเร่งงานเราจะประหยัดค่าไฟกรองไฟไม่สะอาดไฟกรองใส่มาค่ะมาทางด้านนี้เลยค่ะคุณยายจะมาในส่วนของการเดี๋ยวพวกเราไปลองทอดดูแล้วก็เราพักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาทำไส้คนนะติ่งคนได้คนได้เราแผนกคนน้องหมิงทำไส้เลยเจ้าค่ะไปทำไส้ลูกไปทำไส้เพราะว่าไส้เนี่ยสำคัญมาเห็นน้ำมันเลยคือทำครัวไม่เป็นนะหนีหนูมากวนตรงนี้แทนพี่ติ่งดีกว่าแล้วก็กับยายที่พี่ติ่งจะต้องทำได้เราจะหลับพื้นที่กันไงฉันมีสาวแต่ละคนขายไม่ออกพนักงานฝีมือนะฮะแถมเรายังขั้นตอนของการทำไส้นะคะเราต้องทอดเต้าหู้เหลืองก่อนนะคะเราหั่นล้างมือแล้วมาละวันนี้เราก็ back to basic นะคะเราใช้เตาถ่านนะคะดูค่อนข้างจะ traditional มากหอมใช่หอมเพราะวันนี้พี่หมอรีเควสพิเศษเลยค่ะว่าเมนูนี้ยังไงก็ต้องใช้เตาถ่านนะคะอ๋ออันนี้ทอดใช้เต้าหู้สุกหรือกรอบนะคะกรอบนิดๆค่ะกรอบนิดๆก็อยู่ตัวนิดเต้าหู้กรอบอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะค่ะพี่วันหลังเราหาการทำเต้าหู้มาสอนด้วยนะอุ้ยเมื่อวานเปิดลองเบอร์มีพี่ลองเบอร์มีพี่ต้องไปถามลูกชายพี่นะลองเบอร์มีแม่เราก็ลองฝึกดูนะลูกเนาะทำไม่ยากอะค่ะปั่นหนูมีเรื่องอยากถามค่ะอาจจะอยากถามว่าจริงๆแล้วถ้าหนูอะเป็นคนทานมังสวิรัติทุก3เดือนเข้าพรรษาหนูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วการทานมังสวิรัติได้บุญมั้ยเจ้าคะก็คือถ้าเอาคำตอบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านตอบนะการทานมังสวิรัติหรือการไม่ทานมังสวิรัติให้คิดว่าเราทานอาหารสักว่าธาตุตามธรรมชาติแต่ถ้าเราอยากจะมีบางช่วงของเราที่อาจจะเป็นไปเพื่อการไม่ฆ่าเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มีสัจจะกับตัวเราที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ฆ่ามันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมของเราที่บอกว่าปีละสัก1ครั้งหรือบางคนก็อาจจะติดใจไปเลยว่าสุขภาพดีมันเบากายเบาใจก็กินกันไปตลอดชีวิตหนูทำเพราะว่าตอนแรกหนูตั้งใจทำเพราะหนูนึกว่าได้บุญค่ะหนูก็นึกว่าถ้าภาษาเราทำอะไรไม่ได้ก็แอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยทานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยละเนื้อสัตว์แต่พอปีแรกคุณยายช่วยไหมคะว่าหนูเนี่ยจริงๆเป็นคนคอเลสเตอรอลสูงมากไขมันสูงมากสูงทุกอย่างพอหลังจากไม่ทานเนื้อสัตว์อะค่ะต่ำหมดเลยสุขภาพดีแล้วคุณหมอก็บอกเองว่าเนื้อสัตว์ทำให้เราคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงหนูก็เลยทำมาทุกปีนี่และวันนี้เมนูของเราก็หลีกเลี่ยงนะคะในสิ่งที่จะทำให้คอเลสเตอรอลนั้นมันเยอะขึ้นด้วยตอนนี้เราก็พูดเรื่องนี้เรามากินเต้าหู้กันเถอะใช่แต่หนูก็ไม่ตึงไปค่ะคุณยายแบบว่าไม่เบียดเบียนบางทีคุณแม่ต้องขับรถออกไปซื้อให้ก็ไม่เบียดเบียนคุณแม่ใช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 ่ทานได้มาแล้วนะคะค่ะตอนนี้เครื่องมือของเราเสียงดังฟังชัดไหมคะชัดไหมคะพี่ติ๋งคะชัดนะคะงั้นไปทางด้านโน้นชัดตอนนี้เรามีไมโครโฟนกันคนละอันนะจ๊ะจ้ะทางนู้นก็ทำได้เลยค่ะของเราทางนี้ก็จวนละลูกหมดแล้วจ้ะเอาออกได้เลยค่ะเบลวิวออนค่ะอันนี้ทางฝั่งนี้ก็หมดยังมีอีกหน่อยแต่อีกนิดนึงเมื่อกี้อะไรนะจ๊ะคะใช้โป๊ะค่ะใช้โป๊ะอ๋อคุณใช้โป๊ะก็ผัดเนาะใช้โป๊ะใช้ต้มเหรอฮะหรือว่าคั่วเหมือนกันคะเอาไปผัดผัดให้หอมโอ้เสียงกระทะกับกุ้งสดค่ะกุ้งสดสับ
ฉี่เลยนะคะฉี่เอาให้สุกใช่ไหมเจ้าคะให้ใจลวนๆเอาให้สุกแล้วก็มะพร้าวขูดเรียบร้อยแป้งเรียบร้อยขอบคุณค่ะเบบี้ออนหอมกลิ่นกระทะมากเลยใช่ไหมพี่หมอขออันนี้ไหมหอมกลิ่นทานเนี่ยได้ไหมคะเนี่ยโอ้โหเนียนเลยไม่ต้องมาภาวนาเอาผ่านแล้วใช่ไหมคะพี่หมอน้อยไม่เคยเห็นพี่หมอนุ้ยตื่นเต้นเลยอ่ะมีคราวนี้พี่หมอนุ้ยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวทำน้ำอาจารย์ค่ะหอมใส่ไม่ใช่ได้ไหมใส่ก่อนหอมก่อนหอมแล้วมั้ยหอมแล้วหอม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 แล้วใส่หอมแล้วใส่ตัวเต้าหู้ที่เราใส่เกลือหน่อยใส่น้ำตาลนิดคุณแม่ขาโรยเกลือค่ะมาเกลือคุณแม่ระวังสายไฟน้ำตาลก้อนพูดไว้เค็มต้องแม่ผมจ้ะดีจังน้ำตาลนิดนึงเจ้าค่ะน้ำตาลหน่อยนึงเหรอจ๊ะเอ๊ะมันต้องหวานหวานหน่อยป่ะขาจ้ะได้ถ้าตายก็ค่ะตัวลิสงไหมยังค่ะยังโอเคค่ะต่อไปขึ้นมาทำน้ำมาจัดเตรียมไปเลยค่ะจ้ะไหม้แล้วค่ะไหม้ยังไม่ได้เปิดค่ะพี่อ้าวเหรอแล้วมันไหม้อะไรเป็นค่ะโอเคค่ะน้ำส้มสายชูคนทำกับข้าวไม่เป็นได้ยินเสียงน้ำส้มสายชูร้องดังโหน้ำส้มสายชู125กรัมน้ำตาล100 2ทัพพีค่ะโอเคเกลือ2หยิบมือค่ะเกลือ2หยิบมือโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าคุณยายต้องทำงานเยอะนะคะเกลือ2หยิบมือค่ะพี่หมออะไรนะคะผัดให้แห้งแค่ไหนคะตัวนี้ชิมหน่อยนะคะก็ได้แล้วล่ะ1 2จ้ะนี่มันคงเป็นอะไรสักอย่างนึงใช่ค่ะจ้ะอีกหน่อยไหมคะนี่คืออาจารย์ค่ะนี่คือน้ำที่ทำเสร็จแล้วเราต้องทำให้เย็นอีกนะคะอ๋อ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 เราต้องทำให้เย็นก่อนต้องทำให้เย็นแล้วผักต้องไปเข้าตู้เย็นนะต้องเข้าสองเดือนอันนี้มันอร่อยอันนั้นคือผัดไส้นะคะอันนี้ทำอาจารย์และเดี๋ยวคราวนี้เชียร์กันหน่อยแป้งคุณแม่ต้องชิมไหมชิมไส้ไหมได้ค่ะมาเลยอันนี้มันร้อนอันนี้ทำแล้วนะคะอันนี้ทำผักเลยอันนี้มันร้อนอันนั้นขึ้นมาลูกเดี๋ยวเทแป้งก่อนนะเทแป้งก่อนนะคะทำไงคะชิมชิมขอให้ทุกคนชิมต้องใส่น้ำมันต้องข้างล่างสายที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้ไงจ้าว่าใช่ไหมพี่ติ่งจริงๆเลยยักหน้าเลยดูสิครับคนโบราณใช่ไหมอันนี้จริงอันนี้จริงแล้วไส้อร่อยมากเลยค่ะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวมาดูแป้งค่ะได้ไปเชียร์พี่หมอนุ้ยแล้วเรามาเชียร์พี่หมอนุ้ยกันแล้วพี่ติ่งพี่หมอนุ้ยสู้สู้พี่หมอนุ้ยสู้ตายพี่หมอนุ้ยใบลายช่วยมาใบหนึ่งลูกใส่น้ำพี่หมอนุ้ยสู้สู้เอาละมีแต่คนบอกน่าทานมากน้ำลายไหลเจ้าค่ะทานมากนะอะไรก็ได้ลูกนี่ไม่เคยเห็นพี่หมอนุ้ยนั้นลุ้นอย่างนี้เลยนะคะมือเนี้ยไม่ได้ทำนานแล้วค่ะคุณแม่นี่แหละนี่แหละเราปนละเราคนละเมื่อกี้นี้ร้านแบบกองนะพี่หมอนุ้ยมันเนียนมากเลยเนี่ยค่ะมันต้องดีมันต้องดีเพราะบางทีนะคนเราเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะมั่นใจไปทุกเรื่องหรอกค่ะแต่เราไม่กลัวค่ะความไม่กลัวของเราเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เราทำอะไรที่ยากได้มันไม่เห็นจะเป็นไรเลยผิดพลาดอันนี้เราก็พูดกันมากแล้วเอาเลยนะคะพี่หมอนุ้ยคะโอเคเอายังค่ะไม่ตายได้เลยค่ะได้เลยพี่นุ้ยละค่ะเทสแป้งก่อนนะเทสแป้งก่อนว้าวโอ้แล้วค่ะเราได้แล้วค่ะน่าจะสำเร็จโอ้พี่น้อยกลับไปค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราได้ไปกระทะที่หนึ่งแล้วและตอนนี้เรากำลังทำกระทะที่สองอยู่เดี๋ยวจะให้เห็นตอนจับนิดหนึ่งค่ะว่ามันออกมา
สวยงามดังที่เห็นนี้ได้อย่างไรนะคะนี่คืออันที่เราทำแล้วนี่แตนแตนเอาละกลับไปที่ของจริงเลยค่ะเพื่อต่อการทำงานของเราให้สำเร็จอ้าวลุกไปเอาทางนู้นไปวางทางนู้นเอาละนี่ทานเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องชิมนี่จ้าจ้าอ้าวมานี่เลยมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวลองเอาเราเอาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หมอน้อยไปทางนู้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเราอยากให้ทุกคนเห็นวางเลยอีกทีนึงกระทะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องกินที่หลังเอาเรื่องสาธิตก่อนทุกคนอยากเห็นนี่วางแล้วมาเลยค่ะคุณแม่น่ารักอร่อยด้วยนะคะตอนนี้มาถึงการกินนะคะเดี๋ยวเรารอกระทะที่3ของมิ้งของพี่ติ๋งมาแล้วใช่ไหมนันทวันจ๊ะคุณแม่จะกินแล้วอ่ะของพี่ติ๋งมาแล้วอันนี้ของคุณแม่445มาแล้วค่ะคราวนี้มาตอนกินสิคะตอนชิมโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะตักตรงนี้เลยค่ะโอ้โหมาเลยค่ะพี่ติ๋งขาคนละคำค่ะไม่ค่ะอันนี้180ค่ะอันนี้แค่ชิมนะคะไม่ได้กินจริงนะคะจริงเป็นคนชอบอ้าวตายแล้ว600ละ600ไม่ทันจริงค่ะไม่ได้ทันจริง623เอาละค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ดีมากเลยตามที่เมื่อกี้นี้แป้งนิ่มมากนะนิ่มค่ะแต่ว่าหอมนะหอมขมิ้นกรอบใช่หอมค่ะหอมอ้าวมิ้นไปของมิ้นไปแล้วของคุณยายไปเปิดไปให้ดูดีกว่าแป้งเติมน้ำบินหน่อยแป้งนี้จะสวยกว่าอ้าวไปนู่นเลยไปแป้งเลยแต่อันนี้มันเนียนนะพี่หมอเนียนค่ะแต่ว่ามันจะแบบหนาไปหน่อยไหมเนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวดูอันนี้อ๋อต้องเติมถ้าสมมติว่ามันข้นไปเราก็เติมน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเติมน้ำไปนิดนึงโอ้โหสมใจเลยล่ะนี่เนี้ยอันนี้เนี่ยนะเป็นแบบเป็นอาหารสุขภาพด้วยนะคือดูตามร้านนึกว่ามันยุ่งยากมากนะคะไม่ยุ่งหมอนุ้ยทำก็ไม่ได้ยุ่งเท่าไหร่แต่มันอร่อยว่ะทำลายเต็มปากอร่อยมากพี่หมอนุ้ยผ่านนะพี่หมอนุ้ยไม่เห็นต้องหน้าตื่นเต้นเลยอ่ะลุ้นแป้งใช่ใช่อร่อยห่วงแป้งใจไม่ห่วงแป้งพี่หมอนุ้ยนี่เตรียมให้อย่างสวยพี่หมอนุ้ยอันนั้นคือหมายถึงว่าผ่านการทดลองแล้วทั้งการชิมยายดูแป้งอันใหม่โอ้โหจะดูกรอบกว่าหลังจากตัดติไปแล้วนะคะตัดติไปแล้วค่ะบรรดาผู้ชมดําบรรดาผู้ชมนะคะโอ้คุณแม่อยากให้ชิมจริงๆนะตั้งแต่กินมาอร่อยที่สุดในโลกล่าจริงค่ะเอานี้ถวายคุณยายแล้วกันนะค่ะมาพี่หมอนุ้ยมาจับอาจารย์เซ่มาเรามาเดคอเรทกันมาอาจารย์ย้ายแล้วค่ะมีชากุหลาบด้วยเจ้าค่ะตรงนั้นตายจ้ะยิ้มได้แล้วจ้ะผ่านแล้วจ้ะผ่านจริงๆขอออเดอร์เลยค่ะเมื่อวานอร่อยมากเมื่อคืนนอนไม่หลับตายเอาไงดีวะนั่นแบบพอจานที่4เนี่ยสวยอย่างงี้จานที่5เป็นไงคะล่อนเลยเห็นมั้ยคะคุณแม่จะคุณแม่ค่ะก็ให้คุณแม่ค่ะจานนี้อันเดี๋ยวคุณแม่อับพื้นก่อนพี่หมอนุ้ยคะโอ้โหพี่หมอนุ้ยจ๋าแต่ของคุณยายห้ามเอาไปทิ้งนะเดี๋ยวนุ้ยกินต่อพี่หมอนุ้ยกินต่อโอ้โหนี่อะไรจะขนาดเนี่ยลูกดูนั่งก่อนนี่ค่ะคุณทานด้วยนะเจ้าค่ะลูกดูค่ะโต๊ะอาหาร
แม่วันนี้ค่ะขอเชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหารพี่ค่ะพี่เสิร์ฟโอ้โหตายละโอ้แม่ความสุขโอเคเก่งมากแม่รสชาติโอเคไหมลูกเนื่องจากว่ามีคนชมอยู่นะฮะเราก็จะเล็มๆมาไปชมได้เลยไปทุกอย่างลงตัวเลยค่ะแล้วเอาใครอ่ะตีไปทำเราอันนี้ไม่ได้แกล้งเชียร์กันเองค่ะท่านทำเองที่บ้านได้จากขนาดกลัวๆด้วยจ้ะแบบใส่ไข่ให้ดูเขาบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนนั่นหมายความว่าคุณแม่ต้องหารสองเดี๋ยวให้พี่นุ้ยเจริญกล้าเดี๋ยวดูนะคะโหสวยจริงๆเราต้องกินกันหลายคนอ่ะพี่นุ้ยคุณแม่ไว้ให้พี่นุ้ยหนึ่งครึ่งเลยจะได้มั่นใจว่าคุณแม่เดี๋ยวนุ้ยจะทำสูตรอันนี้ใส่ไข่ไปในแป้งอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวลองอ๋อเหรอค่ะมีใส่ไข่ไปในแป้งอีกใช่ไม่แน่นะไม่แน่นะอันนี้เรากินกันก่อนแต่อร่อยจริงค่ะไม่มีใครโหคนดูสถานียังจริงอันนี้เราออกงานได้แล้วเพราะคุณแม่ว่าแป้งมันมีความนุ่มนะอร่อยไหมบอกพี่หมอนุ้ยทำอะไรก็น่าทานทานแล้วก็อร่อยจริงๆเนี่ยไข่กระบานเนี้ยพี่หอว่าดีตรงนี้แม่น้องหมิงไม่พูดเลยอ่ะเขียวตลอดจากครัวครัวจากครัวคุณแม่ก็เขียวเพราะว่าเดี๋ยวให้หมอมุ้ยเป็นลุ้นว่าไข่อีกหนึ่งฟองจะเป็นยังไงค่ะอันนี้เราจะทดสอบอีกอันนึงนะคะตอนนี้เราด้วยความที่เรามีความชำนาญนะคะเราก็จะร้อนได้สวยงามนะที่เพิ่มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอีกอันต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะทำเป็นโรติการใส่ไข่ดูมันอร่อยดีค่ะว้าวแป้งหนาๆก็อร่อยนะก็ชอบมันหนาแต่มันกรอบเนี่ยมันหนาแล้วมันมีความพี่หมอนุ้ยบอกว่าตามที่คุณใส่เนี่ยค่ะพี่หมอเขาหาที่นี่นะคะตั้งแต่ทำอย่างนี้เสร็จแล้วเขาจะไปทอดกรอบในน้ำมันท่วมๆอีกทีนึงแต่อันนี้ก็ทำอย่างนี้ก็ดีค่ะรักษาสุขภาพดีคือว่าเราก็ไม่ได้ใช้น้ำมันในการปรุงเยอะเท่าไหร่ฝั่งนู้นเขาพูดกันฝั่งเราได้ยินเสียงแต่เคี้ยวตอนนี้เหมือนถูกลมควันนิดนึงค่ะหมายความว่าเตาอยู่ตรงนี้นั่งกินตรงนี้ซึ่งไข่ค่ะไข่หนึ่งใบแล้วก็แป้งหนึ่งเป็นคล้ายๆแป้งที่มันต้องอาศัยความร้อนจากกระทะแล้วมาใส่ในจานอันนี้มันก็จะมีความนุ่มและความหอมไข่ใช่ไหมคะวนเลยค่ะมีคุณสุวิมลบอกว่าเป็นคนเพชรปลื้มใจที่คุณแม่มีความสุขเหลือไหมวันนี้คนเพชรเราไม่อยากให้หนามากนะว้าวงดงามมากค่ะอันนี้ใส่ไข่นำขนมตัวแป้งมันก็จะไม่ค่อยมันจะไม่กรอบเท่ากับเวอร์ชันแรกหินหนักๆได้ความนุ่มแล้วความหอมไข่มันก็จะมีความละมุนของไข่เมื่อกี้พี่หมอใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เนาะแต่ว่าตัวแป้งที่เราผสมไปตอนแรกอย่าลืมนะคะต้องเป็นโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะบอกว่าแล้วก็ไม่ใช้สีผสมอาหารจะใช้ขมิ้นแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีจะได้จากไข่แดงของตัวไข่เป็ดแล้วก็ตัวสีเหลืองของขมิ้นด้วยเห็นแล้วหิวเลยเจ้าค่ะเห็นต่อไข่เลยเข้าไปหิวเลยเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะกลับมาอยู่กับเวอร์ชันใส่ไข่นะคะเมื่อสักครู่สัญญาตัดไปสีอันนี้ก็จะสวยเหลืองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความหอมกำลังออกกาดเต็มถุงเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเลยนะคะคุณแม่ชิมอันนี้ใส่ไข่ค่ะจานที่3แม่แล้วค่ะจะทำอะไรอาตายตายแล้วของคุณยายต่อเดี๋ยวไปรู้จักอาจารย์ได้คุณยายหน่อยพอใส่ไข่ลงไปแป้งมันจะเป็นสีเหลืองขึ้นอีกนิดนึงสีของตัวไข่แดงอะค่ะคุณแม่
แล้วเท็กเจอร์มันก็จะมีความนุ่มและความหอมของไข่มากกว่าที่แป้งตอนแรกอะค่ะแต่คุณยายอยากจะบอกว่าไส้อร่อยค่ะไส้อร่อยมากค่ะพี่นุ้ยขาและอาจารย์ของเรามันกรอบซะจนถ้ามันก็แตงกวาเราทำเองทุกอย่างนี่นะคะพี่นุ้ยวางไว้ทุกจานลูกมานั่งกินกันคนดูบอกว่าแม่ตายกับพี่หมอนุ้ยทำงานเข้าขากันได้ดีมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็บอกแม่ตายทำเก่งจังเลยพี่หมอนุ้ยทำหน้าทำอ้าวนู้ดนู้ดอันไหนก็ได้เดี๋ยวเราขอนี่ไงไม่มันนะเติมเอาใส่ไข่ไหมนี่เดี๋ยวอันนี้ผู้ทานแบบล่างบ้านนี้เขาหวงของแม่กันนะน่ารักมากก็คืออยากจะบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะชิมอันนี้เพื่อจะดูว่าโอ้ยพี่หมอนุ้ยคุณแม่ว่าพอใส่ไข่เข้าไปสีมันโอเคเลยนะค่ะเดี๋ยวแบ่งกันนะคะแบ่งกันเดี๋ยวใครกินลูกคนไหนจะกินอุ้ยกรอบขึ้นนะพี่หมอนุ้ยแป้งมันใส่ไข่ไปมันกรอบขึ้นอ่ะโอ้ยแหมแบบขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าใครอยากมาเป็น Mindfulness Family กับพวกเรานะคะเรามีเนี่ยแหละค่ะ 40,000 ครอบครัวของเราที่แย่งกันกินเนี่ยแหละแต่ว่ากินกันแบบทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เราชิมก่อนค่อยพูดแต่ถึงท่อนแบบแป้งหนานะค่ะนุ้ยแป้งหนามันรู้สึกเทคเจอร์ของแป้งหากินได้ที่นี่ที่เดียวไงเครื่องยวนที่อื่นน้ำแป้งมามันไม่รู้สึกเป็นแป้งอันนี้แบบหนึบแล้วแป้งเขาอร่อยนะคะคือแม่คิดว่าใส่ไข่อีกฟองนึงหอมค่ะแล้วก็กรอบขึ้นแป้งอย่างเดียวอาจจะแบบอาการขนมปังแบบสูตรของพี่ติ๋งแต่พอใส่ไข่ไปอีกอันนึงมันมีความกรอบขึ้นอีกนิดนึงอันนี้หนูจะได้รู้แต่ไอ้ไส้น่ะมันอร่อยเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ไส้ขอรับรองค่ะโดยบอกกับท่านที่กำลังฟังอยู่ว่ามันอร่อยจริงๆและอาจารย์เนี่ยมันเหมาะจริงๆอันนะคะเราจะสลับกันพูดนะคะอ่ะไม่ชีตายทานของตัวเองไปแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าลูกแม่จะกินในหนึ่งคำนะคะของไก่เป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ไข่เพิ่มเติมนะคะพอตัดตัวทั้งแป้งตัวไส้ด้านในอะค่ะพอเราทานกับอาจารย์กับกรอบใช่ไหมคะในหนึ่งคำที่เราทานเข้าไปอะค่ะเราก็จะได้ความหวานความนุ่มของตัวมะพร้าวแล้วก็ตัวกุ้งสดนะคะแล้วก็ได้เทคเจอร์ความกรอบของตัวถั่วงอกแล้วก็ตัวอาจารย์แล้วก็เคี้ยวกับหอมซึ่งมันตัดเลี่ยนแล้วก็ทำให้รสชาติมันละมุนอยู่ในปากอะค่ะยังไงก็อย่าเชื่อแม่ชีป่ายนะคะถ้าเกิดอยากมาลองก็เรียนเชิญที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะแม่ชีป่ายต้องหาเจ้าค่ะมีคนขอทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งต้องหาตัวไส้ขอทวนสูตรตัวไส้กับตัวไส้นะคะก็คือเราเอาเต้าหู้เหลืองนะคะหั่นเต๋านะคะไปทอดให้ข้างนอกมีผิวกรอบๆแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วเอาไข่โป๊นะคะไปผัดในน้ำมันเดิมเลยค่ะพอเหลืองแล้วก็เอาพักผสมกับตัวเต้าหู้นะคะเสร็จแล้วใช้หอมแดงนะคะซอยบางๆนะคะเจียวน้ำมันให้หอมนะคะใส่กุ้งสดลงไปใส่ตัวมะพร้าวขูดนะคะผัดให้เข้ากันดีปรุงรสด้วยเกลือประมาณ2หยิบมือน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะให้ได้รสหวานนิดนึงแล้วก็เค็มพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ไส้ที่อร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะไส้คอนเฟิร์มแล้วแป้งแล้วต้องพักแป้งแป้งค่ะแป้งหมอนพี่หมอนนุ้ยแป้งต้องหาพี่หมอนนุ้ยกับข้าวเจ้า4ส่วนแป้งถั่วเขียว1ส่วนน้ำปูนใสน้ำปูนใสน้ำปูนใส420กะทิ500ก็น้ำตาลตาลตะโนด2ช้อนชาน้ำตาลตะโนดเกลือ2หยิบมือเกลือ2หยิบมือไข่เป็ดใส่เป็ด2ใบก็เอาแป้งมาผสมกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำกะทิแล้วก็น้ำอื่นไปทีละนิดแล้วก็ค่อยๆขยำเสร็จแล้วพอเต็มก็เอากระชอนมาแล้วกรองแล้วกรองมันเนียนเลยเจ้าค่ะขอเสริมนิดนึงค่ะอะไรน้ำอะไรที่พี่สิงห์ว่าคือจะเป็นน้ำตัวขมิ้นตำนะคะที่เราไม่ใส่นะคะแล้วก็เป็นน้ำปูนใสเจ้าค่ะมีรูปเก่งดีอย่างเงี้ยนะ
ได้กินสบายไม่คือเลยว่าคนแบบครัวอย่างหมิงเนี่ยก็รู้ว่าทำครัวไม่ยากพี่สิงเนี่ยนะคะเป็นนักบัญชีเป็นอะไรนะฮะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์โปรเจกต์แมเนเจอร์ลงรายละเอียดพี่นุ้ยเนี่ยเป็นความทำตื่นเต้นปรากฏว่าใหญ่เพราะทุกคนเนี่ยพูดแทนอ่ะพี่นุ้ยพูดหน่อยเพราะอะไรไม่ได้ทำนานแล้วแล้วก็บอกคุณแม่บอกว่าอยากกินขนมเบื้องยวนเราก็ทำเป็นแต่คุณแม่ไปเดือนคุณแม่มาสี่ครั้งนะเราก็นึกถึงว่าอีกครึ่งหนึ่งของแม่เนี่ยน่าจะเป็นของก็เบลวีออนยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะมีศักยภาพในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเดี๋ยวจะขอให้พี่นุ้ยพี่หมอนุ้ยกินต่อคุณแม่เพราะว่าอะไรอยากให้พี่หมอนุ้ยเดี๋ยวไปทำอาจารย์ใหม่นะเพราะอยากให้พี่หมอนุ้ยลองดูว่าการใส่ไข่อีกอันหนึ่งคุณแม่คอนเฟิร์มใส่ไข่คุณบ้าจริงด้วยมันจะเป็นอย่างที่พี่ติ๋งบอกเลยคือมันหนึบนะมันหนึบแต่มันมีกรอบพี่ติ๋งต้องกินตอนที่มีของข้างในเถอะเอามาไว้จานเราก่อนจะได้ไม่มีใครแย่งก็วันนี้อาหารอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณกันเป็นร้อยคนจริงๆเราจะกินขนมเบื้องยวนอย่างนี้คนที่กำลังยกก้อนหินให้เราก็คงจะกินได้เป็นออเดิร์ฟนะคะแต่วันนี้เรามีผัดอาหารของป้านันนะคะกินขนมของพี่อีทนะคะร้อยถ้วยซึ่งสวยงามมากค่ะวันนี้เรามีโอกาสที่จะทำของหนักแต่จิตใจของเรากาที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแม้แต่การออกจากความทุกข์เพราะความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ไปให้เป็นทุกข์เป็นครูของเราที่จะทำให้เรามาทบทวนนะคะและการทบทวนของเราในช่วงกิจการหลังโควิด-19 ก็ทำให้เราเติบโตดังที่เห็นเช่นนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราวันนี้มีคนดูต่อขนาดถึง600กว่าคนแสดงว่าเมนูเบิร์กมากเลยจ้ะเบิร์กตัวอะไรจ้ะขนมเบี้ยงยวนขนมเบี้ยงยวนที่พี่นุ้ยบอกว่าเครียดมา1สัปดาห์ขอเข้ามาพี่หมอนุ้ยนะครับคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจพี่หมอนุ้ยเครียดเลยปรุงนะคะแปลงและแบ่งปันพวกเราทั้ง5คนทวันที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เบลวีออนพร้อมที่จะพร้อมที่จะไปรับประทานอาหารในมื้อกลางวันนี้จริงๆขอให้คุณสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะดูปลาทั้งหลายปลาทั้งหลายมารออยู่เลยจ้ะออดยังคะ